รู้จักดาริ่วยังผู้ต้องหาสำคัญคดีฟอเร็กซ์ลบ 3 ดีแฟนซาร่าหลังโดนรวบเลื่อนวิวาย้อนเส้นทางชีวิตรู้จักดาริ่วยังนักธุรกิจหนุ่มสิงคโปร์ผู้ต้องหาสำคัญคดีฟอเร็กซ์ลบ 3 ดีแฟนซาร่าหลังโดนรวบเลื่อนวิวาจากกรณีที่มีชื่อหนุ่มหล่อชาวสิงคโปร์ริ้วยังเข้าไปเกี่ยวกับคดีฟอเร็กซ์ลบ 3 ดีตั้งแต่ช่วงแรกๆที่พิงกี้สาวิกาก็โดนคดีดังกล่าวและต้องเข้าเรือนจำไปช่วงหนึ่งโดยมีภาพดาริ้วยังกับนางแบบและนักแสดงสาวคุณแม่ลูกสองอย่างซาร่าคาซิงกินี่ก่อนจะมีข่าววิวาฟ้าแลบเซอร์ไพรส์กลางรายการดังเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาดาริ่วยังไปปรากฏตัวในรายการพร้อมซาร่าเปิดเผยว่าจดทะเบียนสมรสกันแล้วและประกาศวิวาเร็วๆนี้ที่ภูเก็ตนั้นแต่มีทีท่าว่าวิวาจะล่มไปก่อนหรือไม่เมื่อวันที่16มกราคม66ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตจับกุมตัวนายดาริ่วยังผู้ต้องหารายสำคัญในคดีแชร์ฟอเร็กซ์ลบ 3 ดีสันนิษฐานว่าผู้ต้องหากำลังจะหลบหนีออกนอกประเทศอยู่ระหว่างประสานขอส่งตัวกลับมากทม.เพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยดาริ่วยังหรือนายดาริ่วยังบุยชัยเมื่อDaryl Yonggyuicai ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาในคดีพิเศษที่273/2565 Daryl ยังมีชื่อจีนว่าไคยังบุยเป็นชาวสิงคโปร์อายุ32ปีเคยทำงานที่ประเทศไทยมานานกว่า10ปีแล้วสามารถพูดไทยได้แต่อ่านภาษาไทยไม่ออกทั้งนี้ดาริ่วยังช่วงหนึ่งเคยทำงานกลางคืนก่อนจะผันตัวมาทำธุรกิจจนร่ำรวยและได้ร่วมงานกับนายอภิรักษ์โกตทิก CEO FOREX 3D จนกลายเป็นผู้มีรายชื่อเอี่ยวกับคดีช่อโกงใหญ่ดังกล่าวโดยเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอเร็กซ์ 3D ระบุดาริ่วยังมีหน้าที่นำเงินออกนอกประเทศไปยังสิงคโปร์และแปรเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบิตคอยน์จนเมื่อกลายเป็นคดีดังดาริ่วยังก็เป็นชาวต่างชาติคนเดียวที่ถูกออกหมายจับและได้หลบหนีไปยังประเทศสิงคโปร์อยู่พักหนึ่งส่วนด้านความรักกับซาร่าจุดเริ่มจากการไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนโดยที่ดาริ่วเป็นเพื่อนของเพื่อนจึงทำให้ทั้งสองคนมาเจอกันซึ่งซาร่าเป็นฝ่ายปิ๊งดาริ่วก่อนแต่ยังเก็บอาการไว้อยู่กระทั่งดาริ่วส่งข้อความมาพูดคุยก่อนจึงทำให้ทั้งสองคนเริ่มสานสัมพันธ์และตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยพูดคุยกันประมาณ 2-3เดือนเตรียมวิวาแต่มาเจอเหตุการณ์ถูกจับกุมดังกล่าวเจ้าสาวสุดสตรองไร้เงาเจ้าบ่าวยิ้มรับแขกขึ้นเวทีคนเดียวช่างแต่งหน้าแจงเม่ใช่เทงานแต่งเจ้าสาวสุดสตรองไร้เงาเจ้าบ่าวรับแขกขึ้นเวทีคนเดียวช่างแต่งหน้าแจงเม่ใช่เทงานแต่งแต่เจ้าบ่าวติดธุระสำคัญจึงมาร่วมพิธีเย็นไม่ได้แต่ช่วงเช้าก็มาตามปกติวันที่16มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิก TikTokแอดปาโซขีดล่างเมคอัพ 18 โพสต์คลิปงานแต่งงานหนึ่งที่ทำเอาคนที่เข้ามาดูถึงกับรู้สึกสงสารเจ้าสาวเนื่องจากไร้เงาเจ้าบ่าวมางานทำให้เจ้าสาวและทางญาติต้องรับแขกที่มาร่วมงานเพียงลำพังซึ่งเจ้าสาวนั้นก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มไม่มีทีท่ากังวลหรือเสียใจแต่อย่างใดทำให้คนที่เข้ามาดูถึงกับแห่ให้กำลังใจเจ้าสาวอย่างล้นหลามและตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าบ่าวเทงานแต่งรวมถึงบอกเจ้าสาวสู้ๆถึงแม้จะไม่มีเจ้าบ่าวแต่งานก็ยังต้องดำเนินต่อไปให้จบผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าหลังคลิปดังกล่าวเผยแพร่ไปก็ทำให้หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
ขณะเดียวกันช่างแต่งหน้าที่โพสต์คลิปดังกล่าวก็ได้อธิบายว่าสาเหตุที่เจ้าบ่าวไม่ได้มางานแต่งนั้นเพราะติดธุระสำคัญโดยงานพิธีในช่วงเช้าเจ้าบ่าวก็มาร่วมงานปกติจนเสร็จสิ้นแต่พอถึงงานพิธีช่วงเย็นเจ้าบ่าวก็ติดธุระสำคัญจึงมารับแขกไม่ได้แต่งานก็ดำเนินไปจนจบมิรันดากองหน้าชบาแก้วประกาศแขวนสตั๊ดด้วยวัย25ปีมิรันดาสุชาวดีกองหน้าทีมชาติไทยประกาศแขวนสตั๊ดจากการค้าแข้งอาชีพแบบช็อกแฟนบอลด้วยวัย25ปีโดยเจ้าตัวโพสต์ขอบคุณความรักที่ได้จากแฟนฟุตบอลมิรันดาสุชาวดีนินทำรงนักฟุตบอลหญิงลูกครึ่งไทยสหรัฐอเมริกาดีกรีกองหน้าทีมชาติไทยประกาศข่าวช็อกแฟนบอลด้วยการรีไทร์จากการเล่นฟุตบอลอาชีพด้วยวัยเพียง25ปีโดยมิรันดาประกาศการตัดสินใจดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าหลังจากที่น้องได้คิดไตร่ตรองอย่างดีแล้วน้องตัดสินใจที่จะยุติจากการเล่นกีฬาที่น้องรักและทำมาตลอดน้องรู้สึกขอบคุณสังหารับการสนับสนุนและคำแนะนำของคนไทยทุกคนที่คอยติดตามตลอดการเดินทางของน้องในเส้นทางนี้น้องรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยและได้รับความรักและการยอมรับจากแฟนบอลชาวไทยขอบคุณมากค่ะสำหรับมิรันดาสุชาวดีนินทำรงเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2019ที่ประเทศฝรั่งเศสรวมถึงชุดเอเชียนคัพ2022ด้วยโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้รับโอกาสเซ็นสัญญาค้าแข้งกับโอเอลไรน์ทีมในระดับท็อปของลีกหญิงของสหรัฐอเมริกาก่อนถูกปล่อยให้คริสเตียนสตัดดีเอฟเอฟทีมในสวีเดนยืมตัวไปใช้งานโดยสโมสรล่าสุดของเจ้าตัวคือ UMF เซลฟอร์สทีมในประเทศไอซ์แลนด์ปลอดภัยแล้วหนุ่มเทศบาลงงหนักนั่งทำงานไม่ได้จับมือถือเงินโดนดูดเกลี้ยงบัญชีไม่ปลอดภัยแล้วหนุ่มเทศบาลงงหนักนั่งทำงานอยู่ดีๆไม่ได้จับมือถือเงินโดนดูดเกลี้ยงบัญชีไปให้คนที่ไม่รู้จักแจ้งธนาคารเรื่องไม่คืบหน้าวันที่16มกราคม2566ที่เทศบาลเมืองอ่างทองนายเกียรติกุลศรีจันทร์อายุ38ปีเจ้าหน้าที่เทศบาลเปิดเผยว่าตนโดนมิจฉาชีพโอนเงินออกจากโทรศัพท์สู่ไปเกลี้ยงบัญชีจำนวนเงิน 6,500 บาททั้งที่ไม่ได้แต่ต้องโทรศัพท์เลยซึ่งมีคลิปยืนยันในวันเกิดเหตุเป็นวันที่3มกราคม66ช่วงเวลา 14:59 นขณะนั้นตนเองนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะและมีโทรศัพท์ที่เป็นระบบ Android วางอยู่ข้างขวามือโดยไม่แตะต้องเลยโดยมีสลิปเงินโอนออกไปให้กับนายอาตาบาจลอซึ่งมารู้ตัวในช่วงเย็นตนเองยืนยันว่าไม่รู้จักกับนายอาตาบาและไม่ได้กดรับลิงก์ใดๆเลยเบื้องต้นได้แจ้งประสานกับทางธนาคารโดยเป็นการโอนออกจากธนาคารแห่งหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเย็นแล้วธนาคารปิดทำการตนแจ้ง call center ให้ช่วยอายัดบัญชีในอาตาบาจะรอแต่กลับอายัดบัญชีของตนเองทั้งไม่มีเงินเลยตอนนี้ตนนำใบแจ้งความไปประสานกับทางธนาคารปลายทางเพื่อติดตามเงินคืนแต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยซึ่งเงินที่โดนโอนไปนั้นเป็นช่วงเงินเดือนออกพอดีตนเองโอนไปใช้หนี้ให้เพื่อนจำนวนหนึ่งและเหลือติดบัญชีอยู่ 6,500 บาทแต่กลับถูกมิจฉาชีพสูบเงินออกไปได้อย่างง่ายดายสุดเซ็งทำให้สูญเงินโดยทำอะไรไม่ได้เลย